ประเด็นอะไรนะประเด็นแรกก็คือมีคนสนใจอยากจะมาแข่งแต่ว่าเขาทำงานเราสามารถที่จะปรับเวลาอะไรได้บ้างไหมเป็นวันหยุดวันเสาร์อะไรครับทางชมรมมีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับครับก็มีความคิดเห็นว่าที่เราจัดแข่งวันพฤหัสเพราะวันเป็นวันซ้อมของสยามดิซึ่งเราเป็นสาขาหนึ่งของสยามดิก็จะได้จัดกิจกรรมเพิ่มมาคือเอานกมาซ้อมด้วยแล้วลูกนกมานั่งฟังเล่นด้วยประดงประดุแรกตอนแรกก็คิดแบบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเหมาะสมนี่ก็อยู่ที่มวลสมาชิกจะมาพิจารณากันซึ่งเราจะเปิดโอกาสในวันพฤหัสที่25เราก็จะประชุมคณะกรรมการบริหารกับคณะกรรมการที่ปรึกษาว่าจะมีความเหมาะสมประการใดมันมีทั้งข้อดีข้อเสียวันเสาร์ก็มีข้อดีวันเสาร์ก็มีข้อเสียวันพฤหัสก็มีข้อดีข้อเสียก็ให้เหตุผลกันว่าวันไหนจะเป็นวันที่ดีที่สุดจะมีการประชุมกันวันไหนครับวันที่25วันพฤหัส25จะมีการพิจารณาเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าเรื่องอื่นๆด้วยครับเช่นอะไรฮะเรื่องกติกาการจัดตรงไหนที่เรายังมีข้อบกพร่องมีข้อเสนอแนะอย่างกติกาการแข่งขันบางคนก็ให้ข้อคิดว่าลักษณะนกที่เข้าแข่งขันส่วนมากจะเป็นนกในสเตปอินโดซึ่งถ้าบางคนให้ข้อคิดว่าเสียงใหญ่อาจจะเสียเปรียบแต่ผมประเมินจากการแข่งขัน4ไฟที่แล้วมาเสียงใหญ่ติดที่2ที่3เยอะใช้เสียงใหญ่จากความพอเหมาะพอดีมันก็ต้องมาปรับนิดนึงไม่เป็นไรปรับเขาอยากจะให้แยกเสียงหรือไงไม่ใช่แยกเสียงหมายความว่าน้ำหนักการให้คะแนนน้ำหนักการให้คะแนนเราอาจจะมาวางน้ำหนักการให้คะแนนในจำนวน50คะแนนในจำนวน50คะแนนแล้วอาจจะมาวางน้ำหนักกันเช่นอะไรอย่างเช่นนกเสียงใหญ่เขาให้ข้อคิดว่านกเสียงใหญ่ปลายมันจะไม่โชว์มากหน้ามันจะไม่ปรากฏมากนี่ปลายแทงลูกนกลูกนกการคิดคะแนนจากไปเหมือนกับเสียงเล็กมันก็จะไม่ค่อยดีหรือไงฮะคือลักษณะความคิดเห็นของคนในแง่ที่ก็เสียงเล็กเสียงใหญ่เขามีความคิดเห็นในกรณีของกลุ่มอื่นที่อยู่ที่พูดประเด็นแรกที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะมาร่วมแต่ว่าติดขัดที่มันอยู่กรณีนี้จะตั้งประชุมกันพิจารณากันในวันที่25ก็ได้จะไล่ดูข้อดีข้อเสียรวมถึงระยะเวลาในการแข่งขันซึ่งแต่เดิมเนี่ยส่วนมากจะแข่งขันกัน9โมง9นาฬิกาแต่ของเรานี่มา8นาฬิกาครึ่งมันก็สอดคล้องกับการฝึกนกใหญ่เหมือนกันนี่เราก็จะพิจารณาถ้าที่ประชุมมีข้อคิดเห็นที่ไหนถ้าที่ประชุมเป็นส่วนใหญ่ทำตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาที่ผ่านมา4ครั้งนี่ได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มผู้จัดบ้างไหมครับคุยกันตลอดเราจะประเมินผลการดำเนินการตลอดว่ามีข้อปัญหาข้อแล้วก็มีอะไรต่างๆข้อเสนอแนะเราพยายามปรับเท่าที่เราปรับได้มาก่อนพยายามจะปรับเราก็พยายามจะปรับให้มันเป็นไปตามที่เราได้พบเห็นปัญหาก็แก้เฉพาะหน้าไปแก้เฉพาะหน้าอย่างเช่นเรื่องกรรมการตัดสินอย่างที่เราอะไรต่างๆลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้แข่งขันต้องพยายามแก้ไขพร้อมแก้ไขผมรับว่าผมพร้อมแก้ไขในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่เห็นว่าเป็นส่วนรวมเพื่อสร้างสรรค์วงการให้มันเกิดประโยชน์ผมพร้อมแก้ไขครับโอเคครับขอบคุณครับครับถูกไหม